มีการต่อไอ้มีการต่อควบคุมมอเตอร์แบบตั้งเวลานะครับใช้เป็นตัวนี้ครับตัวนี้ก็เคลมว่า20แอมป์20แอมป์ก็คือเราต่อตรงเลยไม่ต้องผ่านที่จะใช้แมกเนติกเพราะว่าแมกเนติกก็20แอมป์ตัวนี้เราตัวนี้มันเคลมว่า20แล้วก็ใช้20ได้โหลดนะโหลดได้20เรามาลองต่อวางกันมีกองเบรกเกอร์มีซัมเมอร์เราเกียร์ออกนะหนึ่งโครนครับเบเกอร์แบบฉบับบ้านๆนะฉบับบ้านๆเลยครับนี่แล้วก็เอาไข่ควงตั้งเวลาครับตัวไหมเอ็มแอมตัวนี้กี่ร้อยอ่ะ20แอมตัวเนี้ย20
แอมป์อัพเตอร์20แอมป์ไม่ต้องใส่แมกเนติกเลยแอมป์สูงประมาณกี่ร้อยตัวนี้ต้องดูในปิ่นกี่ร้อยแล้วทำเปิดไฟลงเปิดไฟน้ำสี่หลอดเพราะมันเป็นกับซ้ำน้ำเวลาไม่อยู่บ้านไงเวลาที่ไปเอาของมาให้มันเปิดตอนหกโมงเย็นหรือคุ้มมึงนะไม่ซื้อสวิตช์แหลมมันรับเยอะไม่ได้เกิดเราใช้กรอนเกิดเนี่ยเกิดมันแล้วแต่สวิตช์แสงแล้วแต่เราเลือกกี่แอมป์เลือกได้ก็ต้องสวิตช์เลยนะไฟฟ้าก็ไปเลี้ยงมันเฮ้ยตัวนี้มันมีแบตด้วยนะหึมีแบตด้วยนะใส่แบตได้ด้วยนะไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยนะก่อนโผล่ประจำเลยนะไอ้ข้างบนนั้นบ่อสูบของบัตรก็เป็นไฟฟ้าเนี่ยเละเทะข้างบนเลยหัวหยองหมดทำแม่งทั้งหลอกหายหรือเปล่าเบ็ดอ่ะนี่เบ็ดใส่เบ็ดมันมีตั้งเวลาไงมันเป็นทัมเมอร์แสดงมันการพลาดไอ้ตอนที่ว่าไฟฟ้าดับไงพอไฟฟ้าดับปุ๊บก็จะเอาไอ้นี่สำรองไปก่อนไงรันไปเรื่อยๆผมเข้าใจอยู่บนฟ้าก็ไม่มีอะไรข้างในเดินแล้วเนี่ยเสียงเวลาอ๋อรอเก็บเกี่ยวดีกว่าเว้ยรอเกี่ยวไม่กินป่าแล้วจะยาแล้วจ้ะจำได้ดีเจ๊จันหมุนเอาที่เก็บผ่านนี่เสียเวลาเดินได้แล้วไปไหนไหนขวาซ้ายครับนี่เอลเอลเข้านี่ครับ S 1 S 2เป็นเอลเข้าใส่นี่แบบบ้านบ้านนะครับไม่ได้สวยงามแต่ว่าได้อยู่ครับก็ชิมนะจะเป็นสายนิดหน่อยก็สายนะเราจะเทสให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงตัวนี้คือถ้าอยู่สถานะอย่างเงี้ยคือทำงานเข้าครับเดี๋ยวจะลองให้ดูตอนนี้มีเวลาเดินอยู่เห็นแล้วตั้งโอมนะครับโอมมาทั้งหลังเสียงน้ำดีครับตัวนี้ต้นมันต่อถึงกดตัวสวิตช์ตัวนี้ตัวนี้มันยังไม่ทำงานเนาะเดี๋ยวเราเคลียร์
เราจะเลิกมันสมมติครับให้มันทำช่วงนี้โอเคหมดเนี่ยทำงานคือยุบไปเงี้ยทำงานนาฬิกาหมุนทำงานเอาว่าถึงในตัวที่เราไม่ได้งานก็จะตัดนาฬิกาคุณให้มาทำงานด้วยแล้วก็นอนเรียนอันปุ๊บมันจะตัดปุ๊บไม่ต้องแย่เหมือนรุ่นเดิมมันจะง่ายกว่าก็จะประมาณนี้ตอนนี้พอประกอบใส่กล่องน่าจะโอเคก็เดี๋ยวถ้าไปติดตั้งเดี๋ยวจะเทสโหลดให้ดูว่ามันได้ประมาณกี่นะทนกระแสไหวหรือเปล่าอันนี้มันรับได้20นะแต่ว่าเพิ่มมันได้15ใส่กล่องแล้วก็ผ่าติดตั้งครับอันนี้จะไปคุมมอเตอร์ครับมอเตอร์ทำงานตลอด24ชั่วโมงจะให้มันหยุดพักเอาพุทธเครื่องตรงนี้นะไปเข้าเอลเลยก็ประมาณนี้ครับ